สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแฟนเพชรบูรณ์นะน้องไฟนาสวัสดีค่ะเอาวันนี้มาเชียร์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจไหมจะบอกว่าเชียร์ทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนมีของหมดเห็นตั้งแต่รอบที่ผ่านมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบพีริมจนถึงตอนนี้หนักใจแทนพีดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบอุ๊ยจะเลือกใครดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีทุกคนมีของหมดเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะคะก็เลยอยากที่จะให้กำลังใจทุกคนค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่นะคะแล้วเราก็ไปเจอกันในกองใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะพูดถึงมิสแกรนด์กองใหญ่มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างบอกเลยว่าตอนนี้พร้อมเข้ากองแล้วค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดแรกนะคะที่ได้มงกุฎก็เลยพร้อมที่จะเข้ากองแล้วตอนนี้ก็คือรอเพื่อนๆครบ77จังหวัดแล้วก็จะเข้ากองไปพบปะกับเพื่อนๆนะคะพร้อมไปจอยไปม่วนแล้วค่ะปีนี้ระเบียบวาทศิลป์นะคะอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวขอนแก่นเป็นกำลังใจให้กับไฟนาด้วยนะคะสาวเหนือคนนี้ขอไปเป็นลูกหลานชาวขอนแก่นด้วยนะคะได้เลยสำหรับเยาวชนที่มีการ อยากมาประกวดในมิสแกรนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะจะบอกเลยนะคะว่าขอแค่เรามีความตั้งใจแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นและแห่งคุณค่าในตัวเองค่ะไฟนาเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะมาประกวดเวทีมิสแกรนด์ได้ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนค่ะก็คือขอแค่เราเห็นคุณค่าและรักอยากที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นไฟนาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองดึงความเป็นตัวเองออกมาค่ะทุกคนสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ขอบคุณค่ะได้เลยเยาวชนในการเรียนออนไลน์อยากให้น้องฝากถึงเนาะกำลังใจถึงน้องได้ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะไฟนาเชื่อว่าการเรียนออนไลน์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยลดโควิดไฟนาอยากที่จะให้ทุกคนนะคะอย่าเครียดแล้วสิ่งที่ดีก็คือว่าเราเก็บตรงนั้นมาเรียนรู้ค่ะแล้วเราก็จะได้พัฒนาในสิ่งที่เราประสบมาขอบคุณค่ะติดต่อดูผลงานของน้องไฟนาช่องทาง Facebook ได้ Instagram ได้เลยค่ะขอฝากติดตามผลงานนะคะ Facebook ไฟนาสุทธิดาค่ะส่วน IG เป็น FAINAH_HUTHIDA นะคะมิสแกรนด์เพชรบูรณ์ปีนี้เป็นการเปิดตำนานฝ้ายนาแล้วค่ะเพชรบูรณ์ชิงมงค่ะฝากติดตามด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย